การที่เราได้ร่วมงานกับ global อย่างเงี้ยครับต่างชาติเองอ่ะได้เห็นงานของคนไทยมากขึ้นสไตล์ผลงานของผมเขาเรียกว่ามันเป็น contemporary art นะครับตัวงาน contemporary art เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกงานที่เป็นไทยงานศิลปะในยุคต่างๆประเพณีวัฒนธรรมของไทยหลายๆอย่างผมเป็นคนที่สนใจศิลปะไทยอยู่แล้วแล้วก็มองว่าศิลปะพวกนี้มันก็ถูกลืมไปผมมองว่างานศิลปะไทยพวกนี้มันมีความคราฟมันมีความวิจิตรอยู่ซึ่งในต่างชาติเองผมว่าความเป็นไทยมันค่อนข้างมีความต่างอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราเลือกที่จะเอางานที่มันถูกยกไว้บนหิ้งแล้วจับพวกนี้มาเล่าเรื่องใหม่ให้เกิดเป็นคาแรคเตอร์ของเราการที่เราได้ร่วมงานกับ global อย่างเงี้ยครับต่างชาติเองได้เห็นงานของคนไทยมากขึ้นอย่างแรกคนไทยเห็นก่อนพอคนไทยเห็นมากขึ้นแล้วเขาเลือกที่จะทำงานที่มันมีความเป็นไทยในลักษณะแบบไทยร่วมสมัยเลยอย่างเงี้ยมันทำให้เหมือนกลุ่มคนที่เคยทิ้งศิลปะไทยกลับมาสนใจใหม่ซึ่งมันเป็นข้อดีมากเลยการที่ทำให้งานไทยคนเห็นกว้างขวางมากขึ้นแล้วก็อย่างนึงมันเป็นโอกาสที่ดีที่คนไทยเธอเล็กคนนึงได้ร่วมงานกับแบรนด์ที่ใหญ่ผลงานชิ้นแรกชื่อว่ากึกก้องอะครับผมตัวกึกก้องเองก็จะเล่าเรื่องลายสักของไทยสมัยก่อนเวลาคนเราจะออกรบมันเป็นเหมือนกับเอาเลือกเอาชัยครับเราก็เลยคิดว่าในส่วนที่มันเป็นเรื่องของลายสักมันน่าสนใจอยู่แล้วก็มันพูดถึงการแข่งขันด้วยแล้วในโซนของผมมันเป็นเรื่องของสปอร์ตพอดีคอนเซปต์ของ Adidas นะครับก็จะมีเรื่องของ City Culture Adidas ซึ่งพูดถึงเรื่องแบรนด์พูดถึงCraftsmanship ก็จะมีเรื่องของพวกลายสานไทย 4D ก็คือจะมีรองเท้าที่เป็น 4D ซึ่งพื้นเขาน่าสนใจมันเหมือนลักษณะเป็นการสานเราก็จะเอาพวกอิเมนต์พวกนั้นมาใส่เข้าไปในผลงานของเราแล้วก็จะมีเรื่องของ Craftsman ก็คือเป็นเรื่องของการผลิตยังไงให้มันมีความคราฟตัว Adidas เองเขาค่อนข้างสนใจในเรื่องของวัสดุธรรมชาติวัสดุในส่วนของกึกก้องจะเป็นตัวผ้าแล้วก็จะเป็นการใช้การปักเข้าไปครับแล้วก็จะมีวัสดุที่เป็นพวกกระจกกระเบื้องเข้าไปในการทำผลงานแล้วก็จะมีพวกเชือกป่านที่เป็นเส้นใยธรรมชาติผลงานอีกชิ้นหนึ่งชื่อเป่งประกายครับเป่งประกายเนี่ยจะเล่าถึงในโซนของผู้หญิงเราก็ตีความไปถึงเรื่องของไก่จริงๆแล้วไก่เนี่ยมันอยู่คู่กับคนไทยมานานมากเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งในวรรณคดีทั้งในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมขึ้นจะเห็นไก่อยู่ในเรื่องราวพวกนี้ครับแล้วก็พอดีว่าไปสะดุดกับคำว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งมันก็ไปลิงก์กับตัวของไอติราสพอดีที่พยายามพูดถึงผู้หญิงว่าผู้หญิงเองเนี่ยจะต้องมีเรื่องของความสวยงามสวยงามทั้งภายนอกแล้วก็ภายในก็เลยเล่าเรื่องของแม่ไก่เป็นหลักซิตี้ก็จะเป็นเรื่องของดอกจามจุรีแล้วก็เรื่องของตัวดอกบัวครับในพื้นที่ตรงสยามจะมีสระบัวครับเราก็หยิบเรื่องดอกบัวมาใช้เพราะว่าดอกบัวเองเนี่ยมันสื่อถึงเรื่องของการขอบคุณแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมอื่นๆของไทยไก่เนี่ยผมลดทอนดีเทลออกมาเพื่อที่จะมาจัดคอมโพสิชันให้มันอยู่ในตัวโลโก้ของ Adidas สำหรับใครที่สนใจผลงานของโต๊ดนะครับก็สามารถมาชมได้ที่ Adidas ตรงสยามสแควร์วันครับผมสามารถติดตามผลงานของผม IG ชื่อว่าโต๊ดสโต๊ดครับผม